ิธีเบิ่งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จังได๋ครับอันเริ่มต้นกันแล้วกันเนาะจากอันหมูอันที่เฮาคัดออกมาแล้วนี่ก็สิประมาณ6เดือนถึง7เดือนนี่ก็ถือว่าสิผสมพันธุ์กันได้แล้วแต่ว่าคันอยากให้ชัดเจนแท้เฮาก็ต้องเบิ่งเฮาเกิดอีหยังมันก่อนเบิ่งอวัยวะเพศบ่เบิ่งอวัยวะเพศมันคันมันนั่นสีอยากออกแดงๆจักหน่อยนี่สิบ่ก็แสดงว่าหนูพร้อมแล้วอ๋อหนูพร้อมผสมพันธุ์หนูพร้อมที่ผสมแล้วมันสิออกแดงๆอมชมพูคือจังหนูมันตั้งท้องนี่ล่ะอ๋อก็เบิ่งง่ายๆครับเป็นจังแตกสาวเนาะเออแม่นๆแม่นตั้ง2โถเทปูนนําบ่เนี่ยข้างล่างพื้นแม่นเทอิฐบล็อก2อิฐนึงก็อันนี้ก็อีหยังเอาป๋องฉาบปูนครับป๋องมีน้ำกับอาหารหัวอาหารนี่เป็นแม่พันธุ์ครับอาหารน่ะมันกินดิโหนี่แยกออกจากแม่มันแม่นอันนี้จากมือครับแยกออกอันนี้ประมาณ 7-8 มื้อ 7-8 มื้อแยกออกเอ้ามันบ่กินนมแม่บ่ครับมันมึนตาแล้วมันมึนตาแล้วเฮาก็เอามาอันนี้ได้คันมันมึนตาแล้วมันบ่เป็นหยังดอกแต่ว่าคันอยากให้ดีก็ประมาณเดือนนึงจังเอาออกเอาออกแล้วแต่น้องก็วิชาไผวิชามันอันนี้ผมเอาออกเร็วให้แม่มันไปทําตัวก่อนนะจริงซั่นบ่แม่นไปบอกไหมส่วนมากก็เลี้ยงจังได๋ก็บ่แม่นเลี้ยงกินบ่อันเลี้ยงไข่แม่นส่วนมากเขาสิขายพันธุ์มันน่ะนะขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แต่ว่ากันมันเบิดลูกแล้วเขาก็เป็นหนูขุนไปแล้วนะเป็นกิโลไปแล้วนะหนูขุนคือหนูขุนนี่คือว่าเอาไปคนชำแหละกินจังซี่นะเดือนหนึ่งเนี่ยเฮามารวมกันก็ได้จากมือค่อยที่เอามารวมกันได้ครับรวมต่างกินต่างทินน้องหนูมันก็มีเจ้าทินคือกันแม่นๆมันประมาณเดือนนึงกันเอามารวมสุ่ม4สุ่ม5มันก็สิสวบคอกันเอาภาษาบ้านๆเนาะเดือนนึงนี่เฮาออกมามันก็สิบ่ค่อยกัดกันดอกเดือนนึงแต่ว่าคันหลังเดือนนึงไปแล้วบัดนี้เริ่มกินแปลกแล้วบัดนี้นี่คือซ้ํานี่บ่เป็นหยังนี่ซ้ํานี่ซ้ํานี่มามันก็แม่นญาติสนิทมิตรสหายกันอยู่อันนี้มันมีอยู่2รุ่น3รุ่นพุ่นเด้นี่ประมาณนี้แต่ก็แม่นอยู่ครับเบิ่งดีๆก็เบิ่งดีๆก็มีหลุดรุ่นแน่ครับแต่ถ้าเบิ่งโดยเพิ่นๆเนี่ยก็ซ้ําหนูรุ่นเดียวกันมันบ่มีโทรใส่เรื่องของเรื่องหั่นผมเห็นอยู่นอกกล้องมันก็คนละรุ่นอยู่ครับนี่เบิ่งนี่ตัวนี้ตัวน้อยก็มูครับอันนี้ตัวน้อยก็มูครับตัวใหญ่ก็มูจังน้อยครับนะครับรุ่นที่2เพราะว่าเพิ่นว่าเอามาใส่3รุ่นเนาะผสมพันธุ์กันแล้วมันพ้องจังซี่ผสมพันธุ์กันนี่บ่เฮาเบิ่งง่ายๆเอาตอนนับจากมื้อที่เฮาผสมแม่นบ่ที่ฮู้จังได๋ว่ามันผสมมื้อใดเฮาก็ต้องจําวันที่ไว้พร้อมโอ้ครับนับจากมื้อผสมไปประมาณเดือนนึงเฮาก็เบิ่งบัดนี้เดือนนึงมันสิท้องมันเบิ่งวิธีมันท้องวิธีการเบิ่งก็คือเบิ่งท้องก็ได้ท้องมันสิผิดสังเกตอยู่ดอกแล้วก็ที่ชัดเจนก็คือเบิ่งหัวนมมันหัวนมมันเป็นจังได๋ครับหัวนมมันก็สิออกขาวอมชมพูจังหน่อยคันหนูตั้งท้องก็ที่ท้องอ้วนๆแน่จักซี่บ่แม่นคือเบิ่งง่ายๆหนูอ้วนกับหนูท้องเนาะแม่นมันสิต่างกันอยู่มันสิต่างกันดอกแต่คนสังเกตแต่ว่าถ้าคนเลี้ยงใหม่ก็ดีช่วงที่ว่ามันตั้งท้องน่ะส่วนมากมันจะบ่ค่อยกินข้าวดอกมันสิบ่ค่อยกินอาหารถ้าเฮาแยกออกมาเฮาก็สิสังเกตอาหารได้ประมาณนั้นแม่นอาหารมันสิบ่ทันค่อยกินช่วงมันคันมันใกล้สิคลอดน่ะมันตั้งท้องอันตอนที่ว่าลูกแดงๆมันเฮาบ่ต้องไปจับสําคัญอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงประมาณได้อาทิตย์นึงนี่เฮาเนี่ยให้เอาอาหารให้มันได้เลยหั่นนะเอาอาหารให้มันซื้อแม่นบัดนี้ถ้าว่ามันขนดําแล้วบัดนี้เฮาเปิดเบิ่งซุมื้อให้อาหารมันซุมื้อมันก็บ่เป็นหยังแล้วบัดนี้ก็บ่ไกลบ่อีหยังต้องบ่แม่นแต่ว่าคันมันออกใหม่ๆแดงๆนี่บ่ต้องไปกวนมันคันกวนมันสิกัดลูกทันทีเลยมีจักตัวก็ตายเบิดอาหารครับให้หยังกินอาหารให้หยังกินแน่อาหารนี่คือว่าอาหารง่ายๆบ้านเฮาก็มีมันมีอ้อยข้าวเปียกข
ข้าวเปลือกข้าวสารได้บ่ข้าวสารก็ได้ก็ได้แม่นเนาะแต่ว่าบ้านเฮาบ้านเฮามีข้าวเปลือกอยู่แล้วเนาะแม่นมีข้าวเปลือกมีห่ําให้มันกินก็แล้วห่ํานั่นต่างจังหวัดก็มีอยู่แล้วข้าวเปลือกเฮ็ดให้เฮ็ดหนาเนาะห่วงพุงห่วงข้าวเศษประมาณนั้นเนาะแม่นหัวอาหารอันนี้เป็นมันเป็นหัวอาหารเฮามาเสริมก็ได้บ่มาเสริมก็ได้เพราะว่าหนูส่วนมากบ้านเฮานี่มันก็หนูบ้านเฮามันก็หากินตามธรรมชาติอยู่แล้วครับแต่นี่เฮาเอามาเลี้ยงกินมันกินอ้อยอ้อยนี่ก็สิขาดให้มันบ่ได้ได้อ้อยนี่เพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่ว่ากัดอยู่ตลอดมันสิมักกัดอ้อยกับมันหนูซุ่มนี่คันหนูคันแม่นเฮาคันมันบ่ได้กัดนี่แถวมันสิเหย่าออกแล้วมันสิกินหยังบ่ได้เด้อือมันต้องกัดอยู่ตลอดบ่ให้แถวมันเหย่ากัดเองมันน่ะกัดกระป๋องกระป๋องนี่มันบ่ได้ยั่งแล้วมันยองแมนกระป๋องสุดยอดอีหลีกันเฮ็ดแคลแบบนี้เลยครับเปียกครับนี่ให้ครับเปียกแล้วก็กระป๋องครับวิธีเลี้ยงก็กระป๋อง2กระป๋องครับพี่น้องก็มีน้ํากับหัวอาหารหรือว่าเข้าหํามันเอามันเป็นเงาเลยนี่มันเอามาเป็นเงาแต่ว่ามันก็เหลือแต่เพราะว่าต่อแล้วครับเป็นหัวมันแห้งเร็วนะเพราะว่าส่วนมากเขาขายเป็นคู่นะขายเป็นคู่เอากาจังไหนว่าที่คู่ประมาณจากบาทอันพ่อบ้านเขาขายคู่ละ600คู่600เออบ่ต้องกิโลบ่ต้องหยังบ่กาเลยเออคันซุ่มหนูที่ว่ามันเบิดลูกเบิดหยังแล้วหนูท้องเขาจังขายเป็นโตส่วนมากนะขายเป็นโตตกโตจากบาทขายเป็นโลมันขายเป็นโตส่วนมากเขาขายโล100 50ถึง200 150ถึง200เนาะแถวบ้านคลองเจริญเนาะพี่น้องเนาะติดต่อเสียโก้ได้ครับถ้าต้องการหนูเดี๋ยวที่ทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปครับ